กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม VS Sport FC Mobile ซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวแบรนด์อัมบาสเดอร์ของ FC Mobile หรือ FC 24 FC อะไรก็แล้วแต่เขาเป็นแบรนด์อัมบาสเดอร์ที่โหดสุดๆนั่นก็คือเออร์ลิงบัลฮาแลนด์ตัวนี้ตัวส้มเลเวลเต็มแบบพิกัด30แล้วนะฮะผมทำการตีบวกจนขึ้นมาถึงเม็ดส้มแล้วเราไปดูค่าพลังก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันในเกมทั้ง Head to Head และ Manager เพราะว่าตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าคนเล่นเป็นและเล่นมันได้โคตรจะโกงเลยแต่ว่าเห็นแค่เท้าเนี่ย 5-3 คนก็หนีกันไปแล้วแต่เดี๋ยวรอดูครับว่ามันโดดเด่นแบบไหนนะครับกองหน้านะ ST เป็นหลักนะครับไม่มีตำแหน่งเพิ่มเติมไม่สามารถโยกย้ายไปเล่นตำแหน่งอื่นได้เลยส่วนสูง195น้ำหนัก94อายุ23เท้าถนัดก็จะเป็นเท้าซ้าย5เท้าขวา3นะทีมชาตินอร์เวย์อยู่พรีเมียร์ลีกนะครับถามว่าเอ๊ะแล้วมันเล่นได้เหรอพี่53อันจริงในเกมเนี้ยมันเล่นได้ทุกตัวอยู่ที่ว่าเราอยากเล่นหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับสตามิน่า4หลอดอาจจะวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วมันอาจจะหมดเร็วไปหน่อยสกิลมูฟ3ดาวยากขึ้นไปอีกจาก 5-3 แล้วยังสกิลมูฟ3ดาวก็ยากขึ้นไปอีกนะครับแต่ค่าพลังท่านผู้ชมเอ๋ยดูครับตอนนี้ OBR เต็มเนี่ย99และอย่าลืมครับว่าถ้าถือฮาแลนด์ต่อไปแน่ๆเขาจะถึง OBR 100และอาจจะมีสิทธิ์ไปถึง101ถ้าทีมเขาเล่นได้ดีในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเพราะตัวนี้เป็นการ์ด UCLนะครับสปีดต้น120บวก15สปินสปีด130บวก10นะครับจำตัวเลขตัวนี้ไว้นะครับจำตัวเลขตัวนี้ไว้เพราะว่าอะไรเพราะผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าตัวอื่นที่เป็นเม็ดแดงสายสปีดแต่จังหวะการก้าวเท้าบอดี้ไทป์ของเขาและรูปร่างของเขาทำให้เขาวิ่งเร็วกว่าตัวอื่นแบบผิดปกตินะครับชูตติ้งอ่ะก่อน134ดูกันไปนะครับส่งบอลก็พอใช้ได้ส่งบอลสั้นนะครับการเลี้ยงบอลยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าผมอัพเลี้ยงด้วยอัพวิ่งเร็วอัพเลี้ยงมันก็เลยมีการบวกขึ้นมาด้วยนะครับเฮดดิ้ง120สเต็ง118จัมปิ้ง118อะเกชั่น105เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมสักนิดนึงว่าเป็นยังไงนะครับแอคแท็กเนี่ยเวิร์กเรทเป็นไฮเวิร์กเรทดีเฟนซ์เป็นมีเดียมแล้วมีพาวเวอร์เฮดเดอร์ติดตัวมาตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ400กว่าใครที่มีเงินอยากซื้อตามก็ลองไปซื้อกันได้แต่ตัดสินใจจากวิธีการเล่นก่อนไปดูที่โหมดเมเนเจอร์ก่อนแต่ผมวงเล็บไว้ตัวโตๆว่าโหมดเมเนเจอร์ฮาแลนด์ไม่ได้ OP และไม่ได้เก่งอย่างที่คิดไม่ได้เก่งเทียบเท่าค่าพลังเหมือนใน Head to Head ถ้าใน Head to Head ยอดเยี่ยมแต่ในเมเนเจอร์เนี่ยก็แล้วแต่จังหวะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงครับอ่ะมาดูกันในส่วนของเมเนเจอร์นะครับพอดีผมเนี่ยยังอยู่ World Class 1อยู่แล้วจริงๆขึ้นไปถึงตำนาน1แล้วนะแล้วก็ไหลลงมารัวๆนะฮะเหลือ World Class 1เลยลงมา3แรงเลยตอนนี้ผมลองแผนใหม่อยู่4-1-2-1-2Yนะครับแทคติกเนี่ยเดี๋ยวรอดันไปถึงแชมเปี้ยนแล้วผมจะแจกนะเพราะว่ายังหาแทคติกที่ดีที่สุดของตัวแผนนี้ไม่ได้ซึ่งบางทีมันดูยากนะช่วงแรกๆเพราะว่าเหมือนมันล็อกอ่ะบางทีอ่ะนะเราก็ต้องยอมรับกันไปเมเนเจอร์ขึ้นยากพอสมควรในช่วงต้นซีซั่นแต่ว่าเดี๋ยวก็ขึ้นได้พอขึ้นไปมันก็ติดท็อปเลยนะเพราะว่าแต้มผมเยอะมากมาดูทั้งด้านหาแล่นเล่นกันนะครับคือในกรอบเขตโทษอ่ะแกหาพื้นที่ดีเนี่ยเห็นปะแกจะพยายามหาพื้นที่ในการจบสกอร์ให้ได้ครับแต่ว่าข้อเสียของเขาคือเรื่องเท้ากับเวลาขึ้นมงอ่ะมันมงดีนะมันมงได้ทุกลูกเลยแต่มันมงออกมาลูกเบามากผมไม่แน่ใจว่าเขาปรับ AI นักเตะผิดหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆตัวฮาแลนด์มันมี power header ใช่ไหมท่านผู้ชมแล้วก็ลูกหม่งเป็นเรื่องโดดเด่นของเขาเลยแต่ว่าหม่งทีไรลูกเบามากไม่เคยหม่งเข้าเลยน้อยครั้งมากที่หม่งเข้าไอ้ลูกที่หม่งเข้ามักจะเป็นลูกที่หม่งเบาๆลูกเลียดๆไหลๆแบบเหมือนจะไม่เข้าอ่ะแต่เข้าแต่ไอ้หม่งแรงๆอ่ะโกปัดได้หมดเลยนะครับรอดูว่าวิธีการเล่นจะเป็นยังไงส่วนใหญ่แล้วจะลงมาพักบอลดีนะแต่จริงๆเมเนเจอร์ฮาแลนด์ไม่ได้เก่งนะครับตัวเก่งคือพวกปูสการ์ดเปเล่อานายอะไรพวกนั้นอะในเมเนเจอร์เก่งมากฮาแลนด์โดดเด่นในของHead to Headมากกว่ารอดูว่าเกมนี้จะทำอะไรได้หรือเปล่านะฮาแลนด์นะในจังหวะจบสกอร์แรกไปก็สวยนะครับแต่ว่าล้ำหน้าแล้วก็เนี่ยลูกเตะมุมอะ
ก็ลงมาช่วยเกมรับด้วยจริงๆเวิร์กเลยครับมันเป็นไฮมีเดียมันไม่ควรลงมาแล้วผมว่ามันน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาปรับผิดอ่ะเขาปรับผิดฮาแลนด์เนี่ยความเร็วมีนะครับวิ่งฉีกกองหลังได้เดี๋ยวเราจะได้เห็นในเฮทูเฮทว่าความเร็วของฮาแลนด์มันเหนือขนาดไหนเนี่ยเขาเข้ากรอบเขตโทษมาแล้วเห็นไหมโอ้นี่เลือกยิงเองครับเนเวตเราจะเห็นแบบเขาวิ่งพยายามวิ่งหาพื้นที่เล่นคือ AI หาช่องเนี่ยโคตรดีครับเป็นตัวจบสกอร์ที่ดีเลยถ้าอยู่ในกรอบเขตโทษตัวมันถ้าเล่นในเฮดทูเฮดพยายามอย่าให้มันเลี้ยงเยอะผมว่าเขาจะหาวิธีการเล่นได้ดีเนี่ยลงต่ำมากเห็นไหมลงต่ำพอสมควรใครที่อยากลองเล่นก็ลองดูนะแต่ว่าผมคิดว่ามันลงต่ำอยู่สำหรับตัวนี้ทั้งเฮดทูเฮดทั้งในเมเนเจอร์ก็เผื่อจะต่ำกว่าอาร์ไนด้วยซ้ำไปสโลอินで試合が再開となりますหน่อยเออเขาทำอะไรสา前半はここまでですねハーフタイムですผมลองสลับฮาแลนด์กับกุลิตให้ดูนะว่ามันจะลงต่ำเหมือนกันไหมทั้งซ้ายทั้งขวานะครับลองดูเอาเนี่ยเห็นไหมพอมาอยู่ฝั่งนู้นดูเหมือนจะกุลิตมันจะลงต่ำมากกว่านะครับเปลี่ยนฝั่งเป็นฝั่งให้ฮาแลนด์ไปยืนด้านในแทนเนี่ยให้กุลิตมาส่งนี่ครับเปลี่ยนจังหวะเกมเปลี่ยนจังหวะให้กุลิตเป็นตัวป้อนให้แทนนะแต่ถ้ามีจังหวะแบบนี้ยังไงก็เข้านะครับแต่ผมว่าทุกตัวแหละยิงเข้าแต่สิ่งหนึ่งที่มันเหนือกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาคือการหาช่องนี่แหละครับหาช่องดีอยู่ฝั่งขวาน่าจะดีกว่าเวลาหาแผนเมเนเจอร์ก็พยายามดูด้วยนะว่าตัวไหนขึ้นตัวไหนลงสูงลงต่ำนะครับโอ้ไม่เข้าเฉยยิงเบาไปเมสคุณลิทจริงๆ2ตัวนี้มันสลับกันขึ้นสลับกันลงอยู่นะเนย์มาร์ก็絡んでいきますเนี่ยฮาแลนด์เขาลงมาลงสุดจัดอ่ะ20分ありますมีคาตานิดาสでしょうか最後はキーパーが抑えましたプレッシャーに負けませんเนี่ยฮาแลนด์โรดริโกอยากให้ดูวิธีการขยับเนี่ยเห็นไหมเขาพยายามจะขยับตลอดเวลาเพื่อนเลี้ยงบอลเบลลิงแฮมดริบบล์で侵入していきますโรดริเนี่ยเขาหาช่องตลอดขยับมารอบอลฟริตต์กับบอลนี้สลับมาแต่นี่ไม่ให้เลยไม่ให้ได้เฉิดฉายเลยไม่ให้หาแลนด์ได้เฉิดฉายเลยช่วงประมาณสัก75เนี่ยก็แดงแล้วนะหลอดแดงแล้วนะถ้าเทียบกับตัวอื่นจะหมดเร็วกว่าชาวบ้านจะชอบเพราะเขา4หลอดนะครับเขา4หลอดก็จะประมาณนี้สำหรับฮาแลนด์ในเมเนเจอร์เดี๋ยวเราไปดูใน Head to Head หน่อยว่าเล่นสไตล์แบบไหนแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่ผมบอกว่ามันโกงมากๆคืออะไรนะครับไปเลย A few moments later อ่ะมาดูกันใน head to head บ้าง นะครับผมใช้แผน 4-2-3-1 มาเล่นฮาแลนด์ฮาแลนด์จะเป็นหน้าเดี่ยวนะครับฮาแลนด์จะเป็นหน้าเดี่ยวส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็น 4-3 holding นะครับแล้วลองดูว่าฮาแลนด์ที่ผมบอกว่ามันโกงแบบไหนใส่บาร์ซ่ากับบาสลิดด้วย2ทีมมีเสื้อทีมไหนสวยๆก็แนะนำมาได้นะครับเห็นการขยับของฮาแลนด์ไหมเขาจะขยับเข้าในโซนของพื้นที่ที่ยิงได้ตลอดนะ
いい寄せですフォルランเฮ้ยเชียเข้าเฉยอย่างโหดこの距離から決められるならこの選手のシュート力は本物ですこうなると続けてゴールが来るかもしれませんช็อตนี้ลูกมันลอยพอดีท่านผู้ชมเบลลิงแฮมลูกกับอากาศก็ดีนะกดส่งไปติดไปดูตัวฟริตโตเอมาคเรซに渡ったฟริตโตがボールに触りますในการวิ่งเข้าพื้นที่ของเขาเห็นไหมเห็นฮาแลนด์ขยับเข้าพื้นที่ไหมเนี่ยแล้วมีตัวแทรกเข้าไปเขาก็จะถอยกลับลงมาแทนนะครับกูริโตเบลลิงแฮมเนี่ยเอามาอยู่ตรงนี้เลยฮาแลนด์กูริโตเขาไม่ได้เข้าไปมาฟเรซเดบรายเน่ต้องเคลียร์マフレズ、ロドリゴ、アタッキングサードに攻め込みます。何を選択してくるんでしょうか。ความใหญ่ครับ。แต่ยิงเท้าขวาไม่ได้เลยนะผมบอกเลย。ยิงเท้าขวาไม่ได้เลยครับ。ยิงเท้าขวาแทบจะไม่ได้เลย。ถ้าเราปิดขวาดีๆก็คือฮาแลนด์ยิงไม่ได้。แต่เท้าซ้ายก็คือยังไงก็โดนครับเนี่ยถ้าเข้าเหลี่ยมซ้ายยังไงก็เข้านะถ้าเขาไม่เข้าบอลผมก็ยิงยิงไงก็เข้าครับฮาแลนด์จริงๆเท้าขวาถ้าอยู่ในกรอบเขตโทษพอยิงได้นะยิงได้ยิงได้พอสมควรเลยเดี๋ยวผมยิงให้ดูครับมันก็ไม่ได้แย่เลยบาร์เซโลน่าพาสをつなげない前半の終了を示すホイッスルが鳴り響きましたผมพยายามแบบเอาฮาแลนด์เลี้ยงเยอะอะไรเยอะหน่อยนะแล้วก็พยายามจะเน้นไปทางฮาแลนด์ซะเยอะนะครับเพราะว่ารีวิวตัวมันไงรีวิวตัวมันเกมรับพังพินาศเลยรีวิวกับฮาแลนด์ここでไลส์เรฟรีโดนอย่างนี้นี่ก็โดนอ่ะดิฟรีคิกเขาจะยิงตอนไหนมีโกตนาฟรีคิกでしたがわずかに枠の外へ外れました巻いて入るかと思いましたいいキックでしたねマフレズให้ฝั่งตรงข้ามให้บอทเล่นแน่เลยนะนี่เหมือนบอทเล่นเลยใช่ไหมลูกแรกก็ไม่ได้ยิงก็ยิงนะเพราะน่าจะทำเควสครับอันรุ่น12ดูจังหวะวิ่งของฮาแลนด์นะเนี่ยเห็นไหมเขาวิ่งเข้ากรอบเขตโทษเลยแต่ว่าเราต้องหาช่องเอาเองโยกหนึ่งทีวินิซิอุสจูเนียร์เหมือนเกมรับเขาจะให้บอกเล่นอะไรไหมบอลว่าเดบรายเน่เดี๋ยวดูความโกงของฮาแลนด์กันดีกว่าครับเนี่ยจังหวะอะไรแบบเนี้ยโกงโคตรๆนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันเลี้ยงบอลเยอะไม่ได้เลี้ยงบอลเยอะมันก็เสียบอลครับฟริตโตがボールに触りますマフレゼここはシュートチャンスเนี่ยยิงขวาให้ดูครับเนี่ยยิงขวามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ถามว่าดีไหมก็ไม่ได้ดีอ่ะเดี๋ยวดูลูกอากาศบ้างครับเฮ้ยผิดกดผิดข้อตกลงไม่ところでしたが惜しいシュートになりました狙わない方が良かったかもしれませんがもう少しで決まりそうでしたねジョアン・カンセロเอาเพสซิ่งแดนหน้าก็พอใช้ได้นะครับ残り時間は2分です
キミヒ、フリット。ボールを処理してバルセロナ攻撃に転じます。โอ้ยิงไกลก็โหดยิงไกลก็โหดคือทะลุทุกอย่างอ่ะยิงไกลคือทะลุทุกอย่างนานๆ続いた接戦にピリオドを打ったのではないでしょうか映像が来ましたねเสียบไปเลยディフェンダーを突破しチャンスを作り出しましたก็ไปลองเล่นดูฮาแลนด์แล้วผมบอกเลยว่าความยิงอะคมมากครับเท้าซ้ายเนี่ยคมเท้าขวาเนี่ยถ้าอยู่ในกรอบเขตโทษก็ยิงคมครับแต่ถ้าเป็นหน้ากรอบเขตโทษคือยิงไม่ได้เลยนะยิงไม่ได้แบบ 100% เลยครับยิงได้ยากมากเพราะว่าเท้ามันสามนะครับแล้วก็ยิงแรงมุ่งดีใน head to head วิ่งเร็วแล้วก็รูปร่างได้เปรียบชาวบ้านเขานะใครอยากเล่นก็ลองดูนะครับแต่ว่าเมเนเจอร์ผมไม่แนะนำนะครับไปเล่นในส่วนของhead to head น่าจะดีกว่าแต่มาเล่นยากท่านผู้ชมนะผมรีวิวให้ดูเพราะว่าอยากให้เห็นว่าจริงๆทุกตัวมาเล่นได้แหละอยู่ที่ว่าเราอยากจะเล่นไหมแต่ถ้าตัวเล่นง่ายๆก็ไปเล่นพวกสกิล4ดาวเท้า55ก็เล่นฟุตบอลให้สนุกนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ